นับสนุนโดยอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะสงกรานต์นี้อากาศร้อนต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าหลังสงกรานต์ต้องระวังพายุฤดูร้อนขณะนี้ค่ะมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะเลยทำให้หลายพื้นที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันบางพื้นที่อาจมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะเพราะว่าลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่นำความชื้นเข้ามายังคงพัดปกคลุมอยู่ส่วนภาคใต้ช่วงนี้ฝนน้อยคลื่นลมก็อ่อนกำลังลงนะคะเพราะว่าลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลงแต่ว่าหลังสงกรานต์16ถึง18เมษายนนี้ต้องเตรียมรับมือกับอากาศแปรปรวนนะคะเพราะว่าจะมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนหรือมวลอากาศเย็นแผ่เสริมลงมาค่ะเมื่อมาปะทะกับอากาศร้อนในบ้านเราก็จะทำให้กลายเป็นพายุฤดูร้อนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจเกิดลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นคลื่นลมก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงนั่นเองมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะช่วงนี้ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่ประมาณ 35-41 องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นกันนะคะและอาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ประมาณ120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคอีสานค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานในหลายจังหวัดนะคะส่วนภาคกลางค่ะอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันเช่นกันอุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียสและมีฝนได้เล็กน้อยนะคะประมาณร้อยละ10ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีฝนได้ประมาณร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสส่วนทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ทั้ง2ฝั่งช่วงสงกรานต์นี้ฝนน้อยคลื่นลมสงบนะคะจะมีฝนประมาณร้อยละ20-30ของพื้นที่เท่านั้นค่ะอุณหภูมิสูงสุด 29-37 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสส่วนค่าฝุ่น PM 2.5 ก็สูงเกินค่ามาตรฐานในหลายเขตนะคะดังนั้นลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งลงค่ะส่วนช่วงสงกรานต์นี้หลายคนนะคะก็ออกไปสังสรรค์กันค่ะแต่ว่าการดื่มเหล้าหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่อากาศร้อนจัดนั้นอันตรายถึงชีวิตนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันกับคุณสุนิดาค่ะในช่วงวันสงกรานต์เชื่อว่าหลายคนคงจะได้มีเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงและครอบครัวนะคะซึ่งบางครั้งก็เลี่ยงไม่พ้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแต่ว่าในช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นก็เป็นอันตรายได้เช่นกันนะคะเพราะว่ามีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะเปิดเผยว่าเครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงเลยในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดๆก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะเพราะว่าอากาศที่ร้อนขึ้นจะทำให้แอลกอฮอล์นั้นซึมเข้าสู่กระแสโลหิตได้เร็วนอกจากนี้ค่ะยังทำให้แรงดันโลหิตในร่างกายของเราเพิ่มสูงขึ้นได้มากกว่าในช่วงที่มีอากาศปกติหรือมากกว่าในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นนะคะรวมถึงจะทำให้เส้นเลือดหลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังของเราขยายตัวขึ้นค่ะแล้วก็จะทำให้ร่างกายขับน้ำออกมาได้เร็วขึ้นร่างกายก็จะสูญเสียทั้งน้ำและเกลือแร่นะคะผลที่ตามมาค่ะก็คือเหงื่อออกบ่อยปัสสาวะบ่อยแล้วก็บางครั้งขาดน้ำโดยไม่รู้ตัวจนอาจจะถึงขั้นช็อกหมดสติและเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นนะคะวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดแบบนี้ก็คือการดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะโดยเฉพาะใครที่ทำงานกลางแจ้งหรือว่าออกกำลังกายนะคะควรจะดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย2ลิตรต่อวันค่ะส่วนใครที่ทำงานในที่ร่มก็ดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวการสำคัญที่จะช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเราให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือ37องศาเซลเซียสนะคะรู้แบบนี้แล้วค่ะในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดแบบนี้นะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะใครก็ตามที่มีโรคประจำตัวและหันมาดื่มน้ำเยอะๆแทนค่ะขอบคุณค่ะปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปที่เมืองรูโดโซในรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐนะคะเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ขึ้นบนภูเขาค่ะทำให้ต้องอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากพื้นที่ไฟป่าในครั้งนี้ลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าลมแรงมากค่ะประมาณ144กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรัฐนิวเม็กซิโกนี้นะคะปกติแล้วเดือนเมษายนไม่ใช่ฤดูไฟป่าของที่นั่นค่ะแต่ว่าที่เกิดไฟป่าขึ้นเป็นเพราะว่าปีนี้ภัยแล้งรุนแรงนั่นเองนะคะก็เลยทำให้ไฟป่าปะทุขึ้นได้ง่ายแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็ว
และนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ